โลคอน77 EP นี้อยู่ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่พัทยาแล้วก็อยู่กับไอ้พวกลูกกรอกของเรา2คนนะครับไอ้โบ๊ทกับไอ้นัทนะวันนี้จากที่เราพาชิมอาหารรอบโลกภายในจังหวัดเดียวเนี่ย EP ที่แล้วพัทยายังมีอีกมุมหนึ่งที่มันน่าไปเที่ยวไปกินมากๆก็คือการไปตกปลาสดๆลงเรือไปตกปลาตกหมึกนี่แหละโคตรอยากทำเลยวันนี้กูจะได้ออกไปหาปลาใช่ไหมแบบชาวประมงวันนี้กูจะได้เป็นชาวประมงใช่ไหมมึงจะได้เป็นพี่ดีเจภูมิ1วันวันนี้เราจะลองไปดูว่าแบบเฮ้ยมันจะเที่ยวแบบในเชิงตกปลาไปด้วยกินปลาสดๆทำซาซิมิให้กินเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนแล้วจริงๆนะผมว่าปลาไทยเนี่ยไม่แพ้ปลาญี่ปุ่นหรือปลาประเทศอื่นเหมือนกันนะมันมีรสชาติของมันอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราก่อนนะครับช่อง Peeps แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ากินปลาสดๆหมึกสดๆมันเป็นยังไงไปวันนี้ครับกับวันที่2หรือเกือบ3ของการอยู่พัทยาเรากำลังจะไปค้นกับอีกหนึ่งรูปแบบที่คนเขาชอบมาทำกันนั่นคือการตกปลาพี่โยเคยตกปลาไหมครับไม่ได้เคยครับต้องยอมรับว่าเคยแต่ว่าไปตกในบึงที่เขาแบบเสียเงินไปอ่ะแต่ไม่เคยเรียกออกทะเลอ่ะตกบนเรืออะไรเงี้ยไม่เคยที่มันเท่ๆไม่เคยโคตรเคยตกปลาไหมตกปลาไม่เคยพี่ปกติแบบเราฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยปกติไหมปกติฆ่าสัตว์ไม่ค่อยจนอยากฆ่าคนอ๋อนอนเต็มอิ่มมาเด็กมึงเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอะไรครับแหลมบาลีไฮปล่อยนะลอกคือดำนี้ไม่ลงได้เฮ้ยอันนี้กูได้แล้วว่านี้ได้แล้วโอ้ยไปโอ้ยจะมาได้ก่อนที่ปัญญาเขาได้ยังไงได้อะไรได้อะไรสองมันกินปลาหมึกกูหมดไปแล้วยังนี่น่ะอยากเล่นเกมเลยว่ะกลัวกูต้องยืนเยอะมากวิธีจับเบ็ดมันก็ไม่ได้นะปาดโหนี่กูโตกับทะเลนะทำไมครับก็มันกระโตมกับทะเลก็แค่นั้นไม่เคยเที่ยอะไรไม่ได้ก่อนนี่ตึ๊ก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 ขายนั่นเลยคือนัดก่อนตำรวจหน้าลองตามมาเร็วกินเที่ยงเลยนะมึงใส่ปลาเขาเมื่อกี้กูเห็นเลยเจอปลาเขามาโอ้โหไม่เห็นยากเลยนี่หว่าปลาบอสไม่เห็นยากเนี่ยเอาปลาพี่เขามาเกี่ยวปุ๊บเช็ดเป็นโอ้ดูปลามึงของมึงไม่ได้แดกเหยื่อเลยเมื่อกี้มาไม่ได้สองตัวพี่มาดูปลาพี่เขาแท้แม่มีความพรไหมแม่นี่คืออะไรโอ้โหแรงโทษครับแม่แรงเยอะแรงผมเยอะตกปลามีใครตกจนลอกหลุดผมบ้างครับทายๆเล่นๆนะว่าใครจะได้ก่อนนะระหว่างเนี่ยมีไอ้จานไอ้ไอ้ไอ้ระหว่างนี้ไอ้พวกเด็กอ่อนเหนียวไปโอ้อันนี้ปลาอะไรแม่ปลาสากปลาไร้กอปลาสากคนเขาจับเก๋าชมเก๋าทานกันช่องอื่นตัวใหญ่ๆเฮียกูจับปลาสากน่ารักเริ่มต้นเองตัวแรกของทีมมาแล้วนะฮะตัวแรกได้ปลาสากนะแม่มีของชูรสไหมครับแม่อร่อยเหรอเกือบ45นาทีนะครับสถิติทีมตอนนี้อยู่ที่2ตัวนะครับเป็นปลาข้างเหลือง1ปลาสาก1นะครับตกได้โดยไอ้คุณปรัชญานะครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ได้เพิ่มเติมมาจากนัดจัวเรานะครับตัวใหญ่สุดเลยได้แล้วใครได้นัดได้เฮ้ยใช่เฮียนัดได้นะแต่ว่าโอ้ยนั่งแบบมึงนี่มันก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยเฮียนั่งสาวเดียวตอนนี้กูไม่รู้แล้วอันไหนปลาจริงปลาปลอมเนี่ยแม่งคือมันต้องจับตามองกันเองอะว่าแม่งแอบหย่อนกันหรือเปล่าว่าแบบตกได้แม่งก็ไม่เชื่อไม่มีมาตรงไหนนะอ๋อได้ปลาหมึก
ินเลยได้ป่ะครับเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเลี้ยงไว้ก่อนเฮ้ย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 พุทธนี่ยงเงาเยอะเยอะเอาแล้วกลายเป็นกูโดนแม่เขาอธิบายอะไรครับพี่อธิบายอะไรครับบ้าบอพี่อธิบายอะไรเจี๊ยบปะเฮ้ยอะไรอ่ะเนื้อมันจะใสไหมเนื้อมันจะใสโคตรดีจะงับหักนะถูกไหมปลาอย่างนี้ดีมากแล้วถ้าสมมติว่าอยู่บนเรือก็จะจับได้อะไรเงี้ยครับปลาตัวใหญ่นี่เมื่อกี้ใครตกมาตัวใหญ่สุดนี่อะไรปลาเก๋าครับนี่เดี๋ยวผมขอลองนี่ก่อนพี่ซาซิมิเนี่ยผลงานที่พวกเราตกอาจจะประมาณนี้แคลเซียมดีพี่แคลเซียมได้แคลเซียมอร่อยอ่ะตัวเล็กอ่าตัวสองอร่อยกว่าตัวใหญ่อร่อยตัวเล็กอร่อยใช่ป่ะพี่ไม่เก็บไว้กินนะเมื่อกี้ซาซิมิดีพี่ตกขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้ป่ะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียความรู้อ่ะตัวไหนมีไข่อ่ะก็ตัวเมียหรอนึกว่าตลกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าจะมาเองอย่างนี้ต้องทิ้งงบผูกไม่ถามไม่เฉยถามเป็นความรู้เผื่อไว้เผื่อมาอีกใช่นี่ก็เคยติดต่อพี่เขาเนี่ยตอบพี่เขาแล้วก็อยู่ทั้งวันถึงประมาณแบบ 4-5 โมงได้ตกแค่ไหนก็ตกไปซึ่งถ้าเราตกไม่ได้เลยก็ไม่มีกินแบบนี้พี่เขาจะตกให้มันก็ต้องได้สักตัวแหละกี่ได้กี่ตัวผมกี่ได้กี่ตัวโอ้ยยังกล้าถามเฮ้ยพี่ไม่ชวนคุยเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าพี่กลัวมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นปมของโบสถ์มันดูกูอ่ะเคยกินปลาดิบมานะเว้ยแต่กูไม่เคยกินปลาที่มันสดขนาดที่ว่าจากทะเลแล้วสู่ปากกูเลยอ่ะมันไม่คาวอ่ะคือเราได้กลิ่นอ่ะเราคิดว่ามันคาวแต่ปรากฏมันไม่คาวเลยเนื้อมันอร่อยมากหวานมากแล้วมันก็แน่นมากๆจริงๆนะจะบอกว่าปลาสดวัตถุดิบที่แม่งสดเนี่ยทำยังไงมันก็อร่อยเว้ยและยิ่งทำเป็นเนี่ยยิ่งโคตรอร่อยเข้าไปอีกไม่ได้หากินกันง่ายๆนะฟิลลิ่งแบบนี้กับรสชาติแบบนี้ถ้าไม่ลงมาตกปลากันสดๆเนี่ยอีกเรื่องนึงที่กูอยากพูดเลยนะคือกูยอมรับนะว่ากูแบบเชี่ยโคตรดีใจอ่ะแบบที่กูตกปลาได้อ่ะนี่มันคือครั้งแรกไงแล้วก็ตกได้เลยได้2ตัวด้วยคือเคยสงสัยไงคนที่เขาไปตกปลาอะไรวะไปนั่งเฉยๆมันอะไรวะพอวันนี้เก็บเลยอ่ะกับไอ้2ตัวเล็กๆแค่นั้นนะเจอแล้วความรู้สึกเนี้ยที่เรียกว่าความสุขของการตกปลาคือการตกปลาขึ้นมาแล้วก็มาทำกินเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าถ้าในเชิงก็ไม่ต้องไปดราม่ามันเป็นวิถีชีวิตชาวประมงปกติอยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งมากๆมันอร่อยมากๆแล้วจริงๆเนี่ยของสดของดิบที่มันกินโดยที่แบบเขาเพิ่งเสียใหม่ๆเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยพยงพยาธิมันยังมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคือแบบมันคลีนมากๆเลยฟีลลิ่งแรกกับการที่เราไปตกปลากันสดๆแล้วเมื่อกี้เราจับหมึกได้ตัวนึงใช่ไหมแล้วมากินสดๆเนี่ยมันอร่อยขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะพาไปเจออีกอันนึงก็คือร้านที่รวบรวมกลุ่มชาวประมงแถวบางเสร่เนี่ยเขาตกหมึกมารวมกันเว้ยเป็นร้านหมึกสดเป็นซาซิมิหมึกนะเห็นชอบกินกันนักเห็นลง TikTok กันนักไปด้วยตอนนี้อยู่ที่หมึกเป็นซาซิมิครับบางเสร่ร้านนี้เขาเกิดขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยพี่ครับเกิดขึ้นมาได้ไงครับเอาเป็นกลุ่มชาวประมงของเรือเล็กของบางทะเลก็คือเราก็จะเอาปลาหมึกมาหาได้แล้วก็มารวมกันที่ร้านนี้เกิดจากความคิดเงิน 3,000 บาทแล้วตอนนี้เปิดมากี่2ปีซึ่งตรงหน้าเนี่ยครับจะมีหมึกสายเป็นซาซิมินะแล้วก็จะมีหมึกหอมแล้วก็หมึกกล้วยแล้วก็มีกั้งซาซิมิแต่ว่ามันมีฮิตเขาฮิตกันมากคือหมึกช็อตขอหมึกช็อตเลยครับมาครับหมึกช็อตมาเดี๋ยวไงวะมันก็แบบคือเนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็จะพ่นหมึกเข้ามาเวลาเขารู้สึกว่าแบบเขาอันตรายอะไรเงี้ยเขาจะพ่นออกมาใช่แล้วก็เป็นปลาหมึกอ่ะ
กินอันนี้ต้องกินยังไงครับพี่อ่ะลองพร้อมกันเลยมั้ยพร้อมกันมั้ยพร้อมกันดิพร้อมกันดิกูจะไม่กินแน่นอนไม่ได้ไม่ได้มือนี่นะ1 2 3ผมไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วนะแต่ผมเคยบอกอร่อยผมไม่กินเผ็ดโอ้บอกเลยพี่อันนี้อะไรหมึกสายหมึกสายคือนี่เขาจะไปใส่กับน้ำมันงาให้อารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีนะนัวตื่นเลยครับมึกหอมมึกก่อนเดียวมึกก่อนนะอันนี้มึกหอมเหมือนกันเนี่ยพี่คือปลาหมึกอ่ะเขาจะมีความหวานในความแบบตัวเขาเองอยู่แล้วเวลาเขาเป็นความสดอ่ะเอ๊ะแต่ว่าหมึกโหดกินมันไม่กรอบนะพี่นะนี่มันกรอบนะเขาก็จะดูดเราอย่างนี้หรออืมมันดูดเขาหนังบนแล้วเขาเขี่ยมันไม่โดนเอามึงร้อนบนหมึกสายดูดเข้าไปอ่ะมันดูดอยู่ข้างบนเหรอมือเขี่ยมันนะคือเขามาเมื่อกี้จับมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็แบบหั่นเลยอ่ะน้องของคนที่เขาดราม่าเขาบอกว่าแบบพารุณหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่คุณคิดว่าพี่เหมือนจับมึงกดน้ำจิ้มอ่ะแล้วก็ไปอย่างที่บอกเกาหลีก็กินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยหมึกสายบ้านเราก็มีกุ้งเต้นอะไรเงี้ยยังไงบ้างไม่สนุกไหมคุณเรือรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเมาเรือจริงครับที่ว่าหมึกช็อตแบบพอมันใส่น้ำจิ้มเยอะมันกรอบรสชาติปลาหมึกเขาหมดได้มันก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนกินรสชาติเราลองแบบไม่มีน้ำจิ้มเลยป่ะเออช็อตแบบไม่มีน้ำจิ้มเอาล่ะสดๆผมขอสองช็อตนี่อย่างงี้มาพี่แจ๋วพี่แจ๋วคุณจอยเขาก็น่ารักให้แก้วมาด้วยนี่อย่างงี้แจ๋วแล้วจะกินยังไงอ่ะจับแล้วกินเลยนี่มานะครับอุ้ยพี่หนึ่งสองซ้ำเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไหมหวานจริงเหรอเนื้อเขาหวานเหรออืมเนื้อหวานแล้วสดอร่อยกว่าหรือไงเฮ้ยชอบแบบนี้มากกว่าว่ะมันมีแบบมันได้รสชาติคาวอ่ะของปลาหมึกอ่ะไหนๆปลาหมึกแล้วล่อปลาหมึกกันต่อกับอีก3เมนูปลาหมึกที่ร้านเขามีก็คือหมึกไข่ย่างหมึกผัดดำแล้วก็หมึกต้มดำนี่กินปลาหมึกมาแล้วคือคนต้องเตือนเรื่องคอเลสเตอรอลไปตรวจแค่เขาบอกว่าเป็นหรออย่างนี้เนี่ยถ้ากินขนาดนี้พี่ต้องวิ่งกี่โลวิ่งชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกทำไมอยากให้ชีวิตดีขึ้นหน่อยไม่อยู่คุยนี่คือครั้งแรกกับหมึกช็อตของกูบอกเลยว่าไม่ทางอาจจะเพราะผมมันเผ็ดไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันกลบรสชาติของหมึกอ่ะคือเมื่อกี้ที่กินบนเรือหมึกสดที่พี่ฮัสซันเขาตกให้เราอ่ะเฮ้ยเนื้อมันหวานมากเลยอ่ะแล้วก็อันเนี้ยคือมันก็มีรสชาติแบบนั้นอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าพอมันมีน้ำจิ้มมาแทรกเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ทางเราแต่เราเก็ตเลยว่าถ้าคนที่เขาจะชอบแซ่บๆอ่ะผมว่ากินได้แน่นอนชอบเลยอ่ะแต่ส่วนตัวเมนูของเขาที่ผมชอบมากๆนะคือไอ้หมึกผัดน้ำดำอ่ะอร่อยมากอันนี้เน้นมากอร่อยมากๆจริงๆเพิ่งเคยกินแต่ต้มน้ำดำไงอันนี้มาเจอผัดน้ำดำอยากให้มาลองเลยครับเยี่ยมคือเอาจริงนะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยตั้งแต่ลงเรือตกปลาเนี่ยเนื้อสัตว์น้ำสัตว์ทะเลพวกนี้พอมันกินสดๆเนี่ยมันอร่อยมากๆเนื้อเขาจะหวานมีความกรุบกรอบของเขาและหลังจากนั้นนะไม่ว่าคุณจะกินสดคุณจะเอาไปแร่สดเอาไปนึ่งเอาไปทอดเนี่ยโอ้โหร้านเขาจัดการได้หมดนะก็พอดีแล้วกับตัวไอเด็ก2คนนี้ที่มาอยู่กับเราโบ๊ทกับนัทขอบคุณด้วยแล้วกันก็จริงๆก็ไปตามน้องมาได้แล้วกันนะถ้าอยากดูคนหน้าตาดีแต่จริงๆถ้าจะเอาตลกและมีเสน่ห์ก็ต้องอยู่กับเรา2คนต่อไปอีกร้านหนึ่งที่เราจะพาไปปิดท้ายทริปพัทยาของเราก็คืออีกหนึ่งร้านเก่าแก่เว้ยเป็นธีมที่แบบออกนอกจากซีฟู้ดเลยเป็นอาหารป่าก่อนกลับหรือมาถึงเนี่ยต้องกินกับร้านนี้จริงๆกับร้านจุกโจ้ตอนนี้อาหารก็ครบแล้วนะครับผมที่เราสั่งไว้ตรงนี้ข้างหน้าเรามันก็จะมียำไข่ปลาเรียวเซียวหอยเชี่ยวผัดชานะครับแกงป่าปลากุ้งสลัดไก่บ้านต้มระกำแล้วก็ผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็เป็นหอยจงโดงหอยจงโดงลวกจิ้มหรือหอยโข่งทะเลเป็นแบบร้านที่แบบสีสันอาหารป่าแม่งแบบเป็นแบบสีสันแม่งแบบคนน่ากินเลยคือมองก็รู้แล้วว่าเผ็ดอ่ะคือมันหนึบแปลกเลยอ่ะหอยมันจะเด้งๆนะตอนนี้มันออกแน่นๆแต่ว่าหนึบๆไม่เด้งหอยจงโดงนะเหมือนลูกครึ่งหอยปลาหมึกเลยอ่ะมันจะไม่ออกเด้งเหมือนลูกหอยที่เราเจอเลยอ่ะเออแล้วเขาต้องมาหั่นนี่แสดงว่าตัวชิ้นเขาต้องใหญ่มากแน่เลยแล้วเมื่อกี้ลองชิมแบบจิ้มน้ำจิ้มแบบถ้าไม่จิ้มอ่ะตัวเนื้อหอยเองเขาไม่มีความหวานจริงๆร้านเขามีเอ็นหอยนะแต่ว่าเอ็นหอยยังไม่มาส่งวันนี้ที่ผมกินอยู่คือแกงป่าปลากุ้งสลัดแกงป่าโคตรอร่อยมันคันหัวกินเสร็จปุ๊บแล้วคันหัวเลยอ่ะแล้วเนื้อปลากุ้งสลัดมันจะมีความสาดของเขานิดนึงแล้วก็แต่เนื้อปลาเขาจะมีความแน่นๆอ่ะ
ซึ่งพอเจอกับเครื่องแกงนี้เข้าไปอร่อยเกาหัวด้วยอันนี้คือแกงจากปักไก่บ้านต้มรักกรรมก่อนปักบ้านก็รักกรรมตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบก็คือต้มเปรี้ยวๆนั่นแหละแต่ว่าจะได้ความเปรี้ยวของรักกรรมคือเข้าใจว่าจะได้รสชาติรสรักกรรมกว่านี้ไงแต่อันนี้ก็แค่รู้สึกเป็นต้มยำเปรี้ยวๆแต่อร่อยหมายถึงว่าอร่อยไหมอร่อยมันมีกลิ่นรักกรรมเหรอมันเป็นเปรี้ยวแบบรักกรรมแต่เข้าใจว่ามันจะชัดกว่านี้ไงแต่เรื่องรสชาติอะอร่อยเลยตื่นอะผมเป็นคนจินตนาการซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์มีความคล้ายๆต้มซุปเปอร์ด้วยความเป็นต้มยำน้ำใสเนาะลองเกือบทุกจานแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านเขาก็ขึ้นชื่ออาหารรสเขาชัดมากอะแบบคนไทยเลยอะเผ็ดพันหัวโอ้นี่อาหารเด็กของผมเอามาเซฟตัวเองไอเดียโบเนี่ยขนาดว่าแบบไม่ได้ฝักเลยกินแค่ตัวเนื้อเขาอะต้องแบบเนื้อออกเลยอะอะไรนะปลาชาตัวปลาชามันก็แบบหอยเชลอะคือหอยมันสดอะตัวเขาแน่นไม่ใหญ่นะแต่ตัวเขาแน่นแล้วเครื่องก็แบบถึงสะใจมากอะขนาดไม่ได้ตักเครื่องมันนะกินแค่ตัวเนื้อมันเพียวๆอ่ะผมมันถึงมากเลยอ่ะร้านเขาไม่ได้จ้างนะแต่กูจะบอกอยู่ว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงคือมันจะกลายเป็นร้านประจำกูเลยที่พัทยาร้านเนี้ยสำหรับร้านนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าผมค้นพบสรุปไม่เลยเขาดังมานานแล้วไปถามเพื่อนที่อยู่เป็นคนถิ่นหรือแบบคนที่เคยผ่านมาทุกคนรู้จักหมดแล้วก็แวะกินกันหมดเออมันเป็นร้านอาหารป่าที่อร่อยมากแล้วอยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างอันนี้กล้าพูดเลยนะคือทุกอย่างที่กินบนโต๊ะวันนั้นอ่ะประมาณ 5-6 อย่างอ่ะเฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะชอบอะไรอ่ะคือถ้าบทจะกินของเผ็ดอ่ะคนไม่กินเผ็ดก็ต้องกินเผ็ดนะคือมันเป็นรสเผ็ดที่อร่อยอ่ะแล้วก็พวกผัดผักพวกอะไรอย่างอื่นของเขาอ่ะคือมันอร่อยหมดเลยอ่ะเลือกไม่ได้เลยคือแบบยอมให้เลยว่าจะเป็นร้านอาหารป่าที่แบบถ้ามาพัทยาแล้วควรลองมากๆนะครับสำหรับจุกโจ้เนี่ยชาวพัทยาถ้าเราพลาดร้านไหนไปยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ด้วยเรากลับแน่ๆครับกับพัทยาหรือชลบุรีบางแสนจะไปถึงไหนก็ตามเนี่ยในภาคเนี้ยผมว่าแบบในบริเวณจังหวัดเหล่านี้ผมว่ายังมีของเด็ดอีกเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช่อง Peeps ของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่กับโลคอล 777 บาย